สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นนัดที่2ของรอบรองชนะเลิศลีกจีนนะคะนัดนี้ทีมเซี่ยงไฮ้โดนนำไปก่อนแต่ก็พลิกกลับมาชนะทีมเจียงซูได้3-2เซตดีใจมากๆเลยค่ะเลยต้องแข่งนัดที่3เป็นนัดตัดสินในวันปีใหม่ก็มาช่วยกันเชียร์ทีมเซี่ยงไฮ้ในแมตช์ตัดสินนี้ด้วยกันนะคะ